ข้าไปในโหมดเดือดๆแบบนี้เลยเว้ยอาชูมาอาชูมาสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะอาชูมาก็จะมาเปิดครัวค่ะครัวกระเป๋าเสร็จไหมเฮ้ยกระเป๋าเปียวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำออมเล็ตแต่ว่าอาจูมาทำทั้งทีเนี่ยจะไม่ใช่ออมเล็ตธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะมันคือออมเล็ตที่กินไม่ได้เราจะมาทำออมเล็ตจากเลค่ะเขาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเลสามารถเอามาทำอาหารได้รู้เหมือนกันว่าเลเขาจ่ายแกเนี่ยเลไม่ได้จ่ายมาไปซื้อวัตถุดิบกันค่ะทุกคนเอาจริงตั้งแต่เขาทำครัวอาจูมาใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองเข้าซุปเปอร์บ่อยมากปกติก็บ่อยอยู่แล้วนะคะอันนี้แบบยิ่งบ่อยกว่าเดิมอ่ะมาจนจะเป็นบ้านหลังที่สองแล้วอ่ะทุกคนและนี่นะคะคือของทั้งหมดที่เราจะไปทำในวันนี้ไม่รวมซูชิไม่รวมขนมไม่รวมยกไม่รวมน้ำขิงนอกเรื่องดีด้วยขนมเปี๊ยะไม่รวมขนมเปี๊ยะด้วยกลับมาที่ออมเล็ตอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีขนมกรอบรสทัฟเฟิลมันฝรั่งทอดเลรสต้มยำกุ้งไข่ไก่เผ็ดพริกแฮมกุ้งสดเรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะก็คือเราจะมาทำออมเล็ตทั้งหมด3รสชาติค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรสทัฟเฟิลค่ะสุดยอดมากินละถ้าเป็นอะไรกับทัฟเฟิลบอกเลยว่าแพงมากแล้วเราจะมาทำออมเล็ตทัฟเฟิลที่ราคาถูกแล้วก็อันนี้นะคะเราจะทำเป็นรสแฮมชีสส่วนอันนี้นะคะแซ่บๆสายแซ่บต้องชอบต้องเป็นรสต้มยำกุ้งค่ะเริ่มแรกนะคะแล้วก็มาทำรสออริจินอลก่อนเลยก็คือแฮมชีสนี่ชีสที่เราใช้นะคะจะเป็นมอสซาเรลล่าหรือเชดดาร์ก็ได้อันนี้นะคะคุณแม่เลือกเป็นมอสซาเรลล่าชีสค่ะมันจะได้แบบยืดๆแล้วเราก็มาหั่นเป็นอันเล็กๆค่ะหนึ่งต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นแฮมให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะนี่นะคะแฮมชีสไว้ใส่กับรสออริจินอลเสร็จแล้วเราก็มาทำรสต้มยำกุ้งกันค่ะก็จะใช้นี่เลยกุ้งเห็ดน่ากินมากแต่มันดำๆอ่ะต้องไปล้างแหละ A few moments later นี่นะคะเขาก็ไปล้างกุ้งเห็ดมาเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเห็ดอ่ะพอล้างออกมาแล้วแบบสีเปลี่ยนมากมันไม่สีดำแล้วมันกลายเป็นสีใสๆอ่ะทำไมมันเป็นเห็ดทัฟเฟิลฉันเนี่ยสงสัยเป็นพวกคราบสกปรกที่แท้ทัฟเฟิลคือเห็ดสกปรกนี่เองไม่ใช่แล้วเห็ดสกปรกเลยแพงจัดนี่เขาตัดหัวกุ้งเป็นคนอย่างเงี้ยใครตัดไม่เป็นบ้างวะยิงกันใครเขาตัดได้หมดเลยนี่เราก็มาหั่นเห็ดต่อค่ะเราจะเอาเห็ดตรงที่เป็นก้านนะมาใส่ต้มยำกุ้งและเห็ดอันนี้มาใส่ทัฟเฟิลค่ะนี่ก็ถ้าพอมัดง่ายไงไม่อยากหั่นจะแบกออก A few moments later ทุกคนเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะคือวัตถุดิบของเราต่อมาก็เป็นวัตถุดิบหลักของเราค่ะก็คือขนมกรอบขั้นแรกนะคะเราก็มาขยำก่อนค่ะนี่แล้วก็แกทุบเหมือนแกโกรธที่เขาไม่ยอมจ่ายแกคิดซะว่าเป็นหน้าทัชชี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยให้มันละเอียดประมาณนี้เลยทุกคนคือวันนั้นอ่ะเขาไปเจอคลิปนึงว่าเป็นเว็บต่างประเทศเขาอ่ะทำออมเล็ตจากเลแล้วก็แบบพวกขนมกรอบๆอย่างเงี้ยเหมือนกันเขาเอาเลอ่ะขยำอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปในนี้เลยก็แบบคนๆๆๆเสร็จแล้วเขาก็เอาเลอ่ะใส่เข้าไปในหม้อเดือดๆแบบนี้เลยเว้ยว่าแล้วก็แบบออกมากินล่ะทุกคนคือตอนแรกที่เขาเห็นเขาทำแบบนี้ค่ะเขางงมากเขาแบบเฮ้ยมันทำได้จริงหรือเปล่าอ่ะเขาก็เลยแบบไปอ่านคอมเมนต์ด้วยหลายคนคอมเมนต์ว่า Good morning Cancer ก็คือแบบสวัสดีค่ะมะเร็งอะไรเงี้ยโอ้เขาก็บอกว่า Cooking is plastic Are you crazy คุณบ้าหรือเปล่าเอาพลาสติกไปทำอาหารอ่ะซึ่งมันอันตรายมากเลยก็อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยหาข้อมูลดีกว่าค่ะเพราะว่าขนมอ่ะซื้อใหม่ได้แต่ชีวิตคนซื้อใหม่ไม่ได้เราก็เลยไปซื้อนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นถุงสูญญากาศเนื้อไนลอนก็คือเป็นถุงที่สามารถเอาไปต้มได้ไปคุกกิ้งได้เพราะว่าเป็นวัสดุอย่างดีค่ะอารมณ์นั้นอะสวี
ถุดิบของเราลงไปเลยค่ะก็คือชีสแล้วก็แฮมค่ะแฮมกับชีสเสร็จแล้วก็เลค่ะนี่แค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วแล้วก็ขยำขยำเลยนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าที่ต่างประเทศนะคะที่เขาใช้เลในการมาทำออมเล็ตแบบนี้เพราะว่าเลอ่ะมันมีรสชาติอยู่แล้วเว้ยดังนั้นเราไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่ส่วนผสมอื่นหรือว่าซีอิ๊วหรือซอสอะไรลงไปเลยเราเอารสชาติที่มาจากผงของขนมนะคะอันต่อมารสต้มยำกุ้งค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมกับรสต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปค่ะบีบมันเดี๋ยวบีบให้นี่บีบไม่ขี้เลยเนี่ยอะไรวะก็แกจะเอาหมวกกุ้งอ่ะใส่กุ้งลงไปแล้วค่ะแล้วขาดไม่ได้นะคะคือขนมกรอบๆรสต้มยำค่ะไม่ต้องเขียนมือเราใช่ไหมฉันกินทุกคนป้าหลายครั้งเขาว่าทำอาหารอร่อยทาชิก็แบบเขินที่จะชมเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่นี่รสต้มยำลงไปครบแล้วแล้วก็ขยำเลยขยำเลยเนี่ยต้องขยำไม่ไข่ขาวกับไข่แดงมันเข้ากันนะเพราะไม่งั้นมันจะไม่เป็นออมเล็ตนี่แล้วรสบดของกระทะเองค่ะมันคือรสทุกคนรู้ป่าวว่าเขาอ่ะเคยกินอันนี้ครั้งแรกตอนอยู่ลอนดอนอ่ะแบบมันอร่อยมากเขาไม่ได้จ่ายนะเราไปแอบกินที่บ้านเพื่อนมาเว้ยไอถุงเนี้ยถุงละ 2-300 อ่ะก็ถึงเปลืองเงินที่หายเปลืองเงินจริงไปนอนบ้านเพื่อนไงแกะกินปุ๊บติดใจเลยอะไรครับผมขนกลับบ้านทั้งหมดเลยทุกนี้เพื่อนยังงงเลยไม่ทายไปไหนวะแล้วเราก็ใส่เห็ดเข้าไปนะคะเพื่อความประหยัดนะเราใช้เห็ดอย่างอื่นมาทำเป็นเห็ดทับฝอยใต้โต๊ะทุกคนกระปกกว่าขยะก็ตีมากนี่แหละนี่ค่ะเราก็ใส่เข้าไปเลยนี่ขยำขอให้มันอร่อยเอออันเนี้ยเสร็จแล้วอันนี้นะคะรสทัฟเฟิลอันนี้รสต้มยำกุ้งอันนี้รสแฮมชีสนี่นะคะทุกคนพอน้ำของเราเดือดเนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยเราก็รอจนกว่ามันจะสุก10นาทีจับเวลา A few minutes later ปุ๊บแล้วพี่แค่น้ำมันเดือดมันจะโอ้โหใช่มันเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยมันเดือดมันร้อนออมเล็ตที่แบบว่าเป็นรูปถุงอะรูปก้นถุงอะทุเรียนหมอนทองมั้งอะหมดเหมือนเลยมาลองรสแรกเลยค่ะกับรสออริจินอลนะคะว้าวจะเป่าทีจะเป็นลมกินปากไม่กินน้ำตัวเลยฉ่ำๆถึงหน้าตามันจะไม่ได้ดีอ่ะทุกคนแต่มันรสชาติดีมากทำมาลองทำไมต้องมาลองของแกทำทุกครั้งเลยวะจีนยืนสั่นทำไมต้องกินให้ยากขนาดนั้นอ่ะดีอ่ะบอกแล้วว่าดีเป็นไข่แบบมีเท็กเจอร์กึกๆนิดๆไม่หน่อยทุกคนถึงหน้าตามันจะไม่ดีเท่าไหร่ถึงเราจะตีไข่ขาวกับไข่แดงไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่มันรสชาติดีนะรสช
ชาติมันยังไม่ดีดิไงก็แทบไม่ปรุงหาเลยแค่ใส่ไข่กับวัตถุดิบก็บอกแล้วไงมันเป็นการทำออมเล็ตแบบง่ายๆนะคะที่แบบใครๆก็ทำเหี้ยไปแล้วหมดเลยที่แบบใครๆก็ทำได้ทุกคนอันต่อมานะคะเป็นรสต้มยำค่ะเฮ้ยกูซื้อเฮ้ยไม่ได้ยังวะกินเหมือนแบบมาม่ารสต้มยำอ่ะเป็นออมเล็ตรสต้มยำเลยอ่ะอันนี้คือแบบผงต้มยำเข้มมากเหมือนผงเลยมั้งมากก็เป็นรสชาติที่แบบแปลกดีนะคะไม่เคยกินออมเล็ตต้มยำที่ไหนเลยอันสุดท้ายของเราค่ะก็คือออมเล็ตรสทัฟเฟิลนี่แกหวังไว้ใช่ไหมว่าเห็ดที่เราทำลงไปมันจะกลายเป็นเห็ดทัฟเฟิลไม่มีกลิ่นหาเลยเลยไหนดูกินดีอ่ะรสชาติอะไรจะยิ้มทำไมกับพูดดิฟังเลยไม่ธรรมดาดีน่าอยู่ได้อะจริงๆเนี่ยเป็นเห็ดอัฟเฟิลได้เลยเนี่ยกลิ่นแบบตอนกินเข้าไปคือแบบอัฟเฟิลอ่ะถ้าเราใส่กินเลยรสอัฟเฟิลเนี่ยมากกว่านี้น่าจะอร่อยน่าจะแบบไม่ต้องได้กลิ่นอยู่ใกล้ๆก็แบบจริงตอนทำไม่คิดว่าจะสำเร็จเลยอ่ะรูปร่างมันดูแบบไม่โอเคเลยทุกคนเนี่ยแหละเป็นสาระของวันนี้คืออย่าตัดสินคนที่หน้าตารูปร่างหน้าตาทำไมมาเล่าอ่ะก็เป็นไงคะกับเมนูออมเล็ตง่ายๆในวันนี้ทำไมปัญญาอ่อนจริงๆก็ทันหอยทองก็เป็นเมนูออมเล็ตทำง่ายๆนะคะแค่เราไปซื้อถุงไนลอนนะคะแล้วก็มาต้มแค่10ถึง13นาทีเองเราก็จะได้ออมเล็ตรสชาติดีๆแล้วค่ะทุกคนเขาแนะนำนะคะไปทำรสทัฟเฟิลอ่ะอร่อยมากก็ถ้าใครอยากทำเมนูแบบนี้นะคะก็ง่ายๆเลยวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรด้วยถ้าอาจุม่ามีเมนูอะไรแปลกๆเนี่ยก็จะมาทำให้ทุกคนอีกเนาะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจุม่าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้อาจุม่าด้วยนะคะตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย